สวัสดีครับผมต้นณัฐพลนะครับจากบริษัทมิตรีวันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงน้ําแข็งนะครับเป็นโรงน้ําแข็งแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมนี้ระหว่างที่รอรถขนเครื่องจักรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมาติดตั้งตัวเครื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตั้งแต่การลงเครื่องเลยนะครับแล้วก็พาไปดูวิธีการสอนการใช้งานที่ทีมงานเราเนี่ยมีการถ่ายทอดให้กับลูกค้าหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมวันนี้เจอกันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาเครื่องนะครับเข้ามาวางในพื้นที่การติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นที่การทำงานของลูกค้านะครับตอนนี้ทีมงานผมกับทีมงานของลูกค้าเนี่ยนะครับกำลังที่จะเซตเครื่องแล้วก็วางตำแหน่งเครื่องนะครับผมครับผมตอนนี้ลูกค้ากำลังที่จะติดตั้งตัวฟิกเจอร์นะครับผมหรือว่าตัวจิ๊กจับดิชิ่นงานนะครับลงบนตัวเครื่องนะครับผมครับผมทุกคนตอนนี้ทีมงานของผมกำลังสอนลูกค้านะครับว่าหน้าจอทัชสกรีนนะครับแต่ละปุ่มควบคุมส่วนไหนของตัวระบบเครื่องนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเซตตัวชุดระบบโหลดดิ้งเพื่อที่จะฟีดแก้วเข้าสู่ตัวฟิกเจอร์นะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการเซตนะครับระบบแขนกลชุดอันโหลดดิ้งนะครับผมให้มันมีความยาวสอดคล้องกับตัวแก้วนะครับหลังจากที่เราทำการโอเปเรตเครื่องนะครับทุกอย่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินเครื่องเปล่าดูนะครับโดยที่ยังไม่ใส่บล็อกสกรีนแล้วก็ยังไม่ใส่สีนะครับเพื่อดูความสมูทของตัวเครื่องนะครับผมว่าตัวเครื่องเนี่ยทำงานนิ่งแล้วหรือยังหลังจากที่เราทำการโอเปเรตเครื่องนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็ลองเดินเครื่องเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราติดตั้งตัวบล็อกสกรีนเนี่ยลงไปในเครื่องแล้วนะครับทีนี้เข้ามาสู่ขั้นตอนสำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเทสีไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะตอนนี้ก็ทำการเทสีลงในส่วนของตัวบล็อกสกรีนเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ทำการใส่สีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมให้ลูกค้าเนี่ยนะครับลองเดินเครื่องจริงๆแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปรีวิวนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับเขาทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวชุดโหลดดิ้งนะครับชุดโหลดดิ้งแบบออโต้นะครับผมตัวนี้สามารถที่จะเก็บแก้วได้นะครับผมที่50ใบได้เลยนะครับจะทำงานโดยการที่จะพลิกตัวนี้นะครับแบบออโต้เลยนะครับผมเข้าสู่ระบบสายพานลำเลียงนะครับผมแล้วตัวสายพานเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ฟีดแก้วเข้ามาเรื่อยๆจนถึงตัวแขนนะครับตัวแขนเนี่ยจะทำหน้าที่ปล่อยแก้วนะครับมาทีระบายเพื่อที่จะเข้าสู่เมนเดลนะครับเข้าสู่เมนเดลหรือว่าตัวฟิกเจอร์ของเรานะครับแล้วตัวฟิกเจอร์ของเราเนี่ยนะครับผมเป็นระบบคอนเวเยอร์นะครับผมควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นะครับค่อนข้างที่จะให้ความเร็วความนิ่งแล้วก็ความเสถียรค่อนข้างที่จะสูงเลยมี12สเตชันนะครับช่วยให้การทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะไวเลยทีเดียวครับผมอันนี้เป็นจุดคลายแม็กเลยนะฮะเป็นแขนเรียกว่าแขนกลแล้วกันนะครับเราใช้ระบบนิวเมติกแล้วก็เป็นระบบแวกกัมนะครับดูดแก้วเนี่ยออกมาจากตัวเมนเดลของเรานะครับทีละใบแบบนี้เลยเรียกว่าทำงานแบบง่ายๆสบายๆกันเลยนะฮะลูกค้าลองดูนะครับเขาก็จะหยิบแก้วเนี่ยนะครับผมวางสู่ระบบสายพานเพื่อที่จะเข้าสู่อุโมงค์ลมร้อนอีกทีนึงนะครับผมแก้วเนี่ยพอออกมาจากอุโมงค์ลมร้อนแล้วก็จะเข้าสู่อุโมงค์ลมเย็นอีกทีหนึ่งจริงๆออกมาจากอุโมงค์ลมร้อนเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันแห้งแล้วแต่เราต้องการให้ตัววัสดุเนี่ยนะครับผมคายความร้อนให้มันเร็วที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลักษณะก็ประมาณนี้เลยนะครับจริงๆนี่แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานนี่ออกมาค่อนข้างที่จะสวยเลยประมาณนี้เลยนะครับผมครับผมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวแล้วก็การพาชมบรรยากาศติดตั้งตัวเครื่องวันนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมทุกคนก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับตัวเครื่องสกรีนตัวนี้นะครับผมที่ให้กำลังการผลิตนะครับ 2,000 ถึง 2,500 ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับวัดจากการทำงานจริงนะครับติดต่อได้เลยนะครับบริษัทนิจจินดีดูแลนะครับโทรนะครับ0868426859นะครับผมทีมงานนิจจินนะครับตัวผมเองบริษัทผมทีมงานของผมยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านยังไงวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับยังไงผมยินดีดูแลเต็มที่ครับผมขอบคุณมากๆครับ